สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกตอนที่ทุกๆคนน่าจะรอคอยนะครับมโนครับสตาร์ครับภาคและก็เซียวเดอะบอยครับผมเริ่มด้วยฉากอย่างนี้เลยผมไม่เคยดูนะดูไปด้วยกัน Our proud people became refugees Athanis ครับนี่คือเสียงพูดของ Athanis And yet they could not shatter our unity มันบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเซิร์กเนี่ยจะบุกมาเยอะเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ความปองดองกันของพวกโปรตอนเนี่ยแตกสลายได้ The sacred union of our every thought นี่ครับ and emotion ไอสายที่ติดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คอยเชื่อมโยงกันระหว่างพวกโปรตอนทั้งหลายที่เหมือนผมนั่นแหละที่มันคงยาวนี่น่าจะเป็นไฮเทมเพล่าครับโอ้ไม่ใช่รวมร่างกันแง่ถ้ารวมร่างเป็นไฮเทมเพล่าครับใช่ไฮเทมเพล่าวันนี้เราจะมาเอาโลกคืนครับไม่รู้ทำไมนะมันฉากมันก็ไม่แน่นอนอะไรแต่ว่าผมขนลุกเองอะเวลาผมเจอฉากแนวๆอย่างนี้ที่แบบว่าเด็ดๆอะมันจะขนลุกเมื่อกี้ขนลุกเหมือนว่าเมื่อกี้เหมือนสิ้นหวังแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเรียกพวกกลับมาช่วยได้อีกโอเคอันนี้มีเรื่องราวครับเกินนำของ Legacy of the Void ครับ A great evil looms over the legacy The dark god Aemon have returned on the Sorotu's prophecy Kerrigan and her swarm set out to destroy Aemon's hybrid forces hoping to stop the coming Oblivion with the threat of thisQueen absent, the Proton and Athanis rise a massive invasion fleet left the Dark Templar for Shabulas and committed to research his people former glory by claiming their lost homeland of ผมไม่อยากจะอ่านชื่ออันสุดท้ายเนี่ย ง่ายๆก็คือว่าอาธานิสเนี่ยเหมือนกับว่าโลกของอาธานิสที่อาธานิสเคยอยู่อะไอ้เจ้าเนี่ยที่ชื่อว่า AIUR เนี่ยเคยโดนพวกเซิร์กเนี่ยยึดไปแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าอัธานิสเนี่ยจะเป็นคนมานำเอาโลกของตัวเองกลับคืนมาก่อนคือเหมือนกับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องค่อยๆสร้างใช่ไหมล่ะต้องค่อยๆแบบเอาคืนมาทีละนิดเหมือนนั่นแหละแล้วก็มีดาร์กก็อดครับดาร์กก็อดเอมอนก็กลับมาแล้วตามที่มันเขียนนะ The Dark God Aemon has returned กลับมาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เคอริแกนก็เอาเวลาเนี้ยไปต่อสู้กับพวกไฮบริดฟอร์สและตอนนั้นเนี่ยแหละอาธานิสก็เลยใช้ช่วงเนี้ยมารีเคลมบ้านของตัวเองคืนลุยด่านแรกผมไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรบ้างมีอะไรยังไงช็อตคีย์นี่ใหม่หมดไม่ทราบเลยครับต้องลุยแล้วด่านแรกมาหวังว่าคงจะไม่ยากเท่าไหร่
นี่น่าจะเป็นโลกของมันTemplar. At long last, we stand at the threshold of destiny. มันชอบใช้ศัพท์ยาก For today, we will restore the glory. อาร์เทเนสก็เหมือนพูดขึ้นมาว่าเราจะนำเขาเรียกว่าอะไรอะเลกาซี่แปลว่าอะไรเอาเลกาซี่ตัวเองกลับคืนมานั่นแหละเห็นนะเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยครับจะเป็นนำบ้านพูดว่าอะไรนะมีคำของนี่ด้วยตัวเองด้วยทุกอย่างพร้อมแล้วครับเซราทูมาครับอย่าเพิ่งบุกเซราทูมาห้ามอาร์เทเนสไว้โอ้มันหาว่าเซราทูเป็นผู้ทรยศไม่จะฟังก่อนบอกว่าสงครามสุดท้ายมาแล้วครับเพราะว่าเอมอนได้กลับมาแล้วThis invasion is a distraction from the true battle ahead. Amon's fury. นี่ก็คือมาเตือนเกี่ยวกับเอมอนทั้งนั้นเลยครับ And that burden weighs heavily upon me. Artanis, I have found a way to stand against the coming darkness. You must believe me. เซราทูพยายามบอกอาร์ทานิสให้เชื่อมันครับWe have been through much together, Sarah. บอกว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะด้วยกันนะแต่ว่ามีหลายอย่างที่แบบสูญเสียไปจนมาถึงที่นี่ตอนนี้ได้มันไม่ยอมครับบอกให้บุกเลยเซราทูพยายามเตือนแบบว่าอย่าไปสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะรับมือกับสงครามที่แท้จริงที่กำลังจะมามากกว่าตอนเริ่มมาก็เรื่องราวก็เกริ่นมาเยอะแล้วเหมือนกันโอ้เนี่ยเป็นเซิร์ฟคลองอยู่ว้าวยานWe are preparing to see to the warp network ourselves now. Well done, Solendis. Solendis. Once the Templar await your command, Hierarch. บุกครับเริ่มมาลุยเลยไม่บอกไม่พูดพร่ำเพลงครับมีมาสเตอร์ชิพด้วยออฟเพลย์ฟายบุกอย่างนี้เลยเหรอก็คือผมบุกได้โดยที่ไม่ต้องใส่กอดได้ด้วยแฮะมีคาราไซเพิ่มครับคาราไซนี่จะเป็นตัวที่สามารถเดินผ่านเดินข้ามพวกได้แต่ว่าระวังไว้ครับมันเป็นตัวที่สูงเพราะฉะนั้นตัวที่ยิงอากาศเป็นอย่างเดียวจะสามารถทำลายได้บุกไปเรื่อยๆครับนี่อะไรเซิร์ฟโอ้ผมโอ้ลิงไม่ได้ผมเลยเสียเลยเริ่มมาก็ด่านแรกนี่ก็ตะลุมบอลดีครับThere is a Zerg hive cluster near your warriors. พูดอันนี้ If possible, we should destroy it. เราต้องให้มันรวมกันก่อนเราต้องทำลายตรงนี้ครับซีลอนเราค่อนข้างใกล้ๆจำนวนของซีลอนเราใกล้จะหมดแล้วนะครับไฮคลัสเตอร์ครับเป็นที่ทำที่สร้างฐานของฝ่ายเซิร์ฟWellford ครับ Let us return our focus to reclaiming the warp conduit. โอเคอ๋อเราได้พวกเพิ่ม
โอ้คราวนี้ซีลอร์ดได้รับการพัฒนาแล้วครับเพราะมีท่าชาร์จแล้วหรือว่ามีตั้งแต่แรกแล้วผมไม่รู้นะแต่เป็นท่าที่ดีมากเลยท่าชาร์จอ่ะต้องให้รวมๆกันก่อนเพราะทำให้เจ้าคอร์ไซเนี่ยสามารถโจมตีว้ามันมุดดินอยู่ฝ่ายโปรตอสจะดีครับเพราะว่าถ้าคุณสังเกตนะฝ่ายโปรตอสจะมีพลังชีวิต2หลอดก็คือพลังชีวิตของตัวมันจริงๆกับพลังชีวิตของเกราะ2อันนี้ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันขอเตือนไว้ว่าพลังชีวิตไม่สามารถที่จะรีเจนได้โปรตอสไม่สามารถรีเจนเลือดได้เลยแม้แต่นิดนึงแต่สามารถรีไอ้เจ้าชิลหรือโล่เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเร็วและไวโอ้นั่นคืออย่าเอาฉากมาให้เราตกใจสิครับโอเคทำลายเจ้านี้ก็คงจะผ่านโซนแรกแล้วนะผมขอทำลายเจ้านี้โอเคพอเราทำลายนี้เสร็จแล้วเราสามารถเรียกพวกมาช่วยได้ยังมีอีก2ที่ครับโอ้โหป่ะเดี๋ยวมันจะตายนะสิบอกว่ามีฐานอีกบอกให้เราทำลายไฮคลัสเตอร์ด้วยครับก็คือฐานใหญ่ของเซิร์กนั่นเองไม่อยากให้เราทำลายและเป็นแบบโบนัสออบเจคทีฟด้วยผมไม่แน่ใจว่าการทำลายไฮคลัสเตอร์เนี่ยผมจะได้รางวัลอะไรนะแต่ต้องเป็นเรื่องดีอะไม่งั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทำลายทำไมบอกว่าเราบุกไปพร้อมกันฝ่ายโปรตอสมันเข้าใจกันนะฝ่ายโปรตอสนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนฉากแล้วครับที่ว่าว้าวอย่าบอกมาช่วยเพิ่มด้วยอู้เยี่ยมทุกครั้งที่เราทำลายเราได้พักพวกเพิ่มครับโอเคสต็อกเกอร์จะสามารถบลิงได้ผมยังไม่ได้บอกความสามารถใช่ไหมล่ะผมรู้บ้างแต่ว่าผมรู้ไม่หมดแบบกองกำลังนี่แบบใช่เลยครับสุดยอดแห่งความหนาแน่น well. อะไรนะ โอ้ต้องช่วยครับช่วยแล้วได้เป็นพวก We thank you for your aid. มาสิ Allow us to join you in battle. Cool. จริงๆแล้วสต็อกเกอร์ไม่ใช่ตัวที่จะอยู่ข้างหน้าซีลอดเป็นตัวเอ้าไปทางนี้ไม่ได้โทษทีครับโทษทีหลัวเจ้านี่ขวางไว้โอเคต้องมาทางนี้โทษทีเสียเวลาสต็อกเกอร์ไม่ใช่ยูนิตที่อยากจะให้เสียง่ายๆโอเคไปทางนี้ครับมีเซิร์คไฮฟ์อยู่โอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นที่วาร์ปก็เอานะโอ้ติดกับติดเมือกแล้วหายแล้วเร็วจัง The second warp conduit is activating now. Side matrix signal confirmed. Reinforcement. เนี่ยตัวควีนแบบที่เมื่อก่อนมันสามารถยึดฐานของเทิร์นลันให้เป็น Infested Command Center ได้อะรวมร่างกันใช้เวลาเนี้ยแหละรีเจนเกราะบ้างแล้วก็บุกไฮคลัสเตอร์ตรงนี้โอ้ทะลิกเลยเหรอโอเคสึบค่อนข้างโอเคอยู่นะตอนนี้ Another hive lies in ruins. Only one remains, my warriors. ทำลายไฮคลัสเตอร์ไปแล้วครับ2ที่เอ้ย3ที่ครับเหลืออีกแค่ที่เดียวเท่านั้นเราก็ได้สต็อกเกอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะดีฮะใช่
โอเคค่อนข้างสวยครับล็อกเกอร์อยู่ข้างหลังคอร์ไซอยู่ตรงกลางอิมมอร์ทัลอยู่แบบอยู่ที่เดียวกับคอร์ไซครับโจมตีYou speak truly, Zeratul. An unseen hand moves them. We must be on guard. โอ้ตายเราสูญเสียอะไรครับสูญเสียสต็อกเกอร์หนึ่งตัวซีลอดเนี่ยสูญเสียผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมเสียดายเวลาสต็อกเกอร์ตายมากกว่าจบครับผมไม่รู้แหละว่าไข่เซิร์กเนี่ยมันไว้ทำอะไรแต่ว่าก็น่าตีเหมือนกันโอเคได้ซีลอตกลับมาเพิ่มครับตอนนี้จำนวนยูนิตของเรามีทั้งหมด62ตัวครับซีลอตจำนวนมากสต็อกเกอร์จำนวนมากแต่ว่าคอร์ไซกับผมต้องบิงหลบเพื่อให้ไอ้เจ้าซีลอตเนี่ยมันวิ่งเข้าไปโจมตีได้ซีลอดจะมีความสามารถชาร์จโอ้เพียวริไฟเออร์ใช่ไหมโอ้ไฮบริดเห็นไหมเซราทูคุยครับบอกว่าพวกไฮบริดต่างหากครับที่เป็นฝ่ายควบคุมเซิร์ฟตรงนี้ครับไม่ใช่เคอริแกนครับบอกนี่เป็นจุดจบของเราของเผ่าพันธุ์ของเราด้วยจะบอกนะว่าสายโปรตอนเนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์อยู่เหมือนกันเราได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับตั้งแต่ด่านหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยแบบคุยเลยครับว่าแบบเฮ้ยเซราทูเรามาคุยกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นAchievement ครับผมทำ Achievement นี้ไม่ได้น่าจะเป็น Achievement เวลาผมเดานะห้ามเสียเกิน100ยูนิตผมเสียไป119ยูนิตเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับซีลอดนั่นแหละที่ตายไปโอเคด่านแรกเราได้เรื่องราวเพิ่มขึ้นมาเยอะครับคือฝ่ายไฮบริดอยู่เบื้องหลังด้วยเอมอนกำลังกลับมาแล้วเซราทูกับอาธานิสจะพูดคุยอะไรกันเรามารู้กันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้เริ่มต้นได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับผมแต่เซ็งตรงที่ว่ามันไม่สอนอะไรเลยเขาอาจจะรู้ว่าเรารู้อยู่แล้วเจอกันตอนหน้าครับบ๊ายบาย